ทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิวออนไลน์ server.com ค่ะต้องบอกว่าได้มาแล้วนะหัวน็อตนั่นเองมิวแค่บ่นว่าอยากได้ค่ะมีผู้เล่นมาให้เลยโอ้ก็ให้หัวซอมบี้ชาวบ้านมาแล้วน่ารักมากเอามาใส่ก่อนชีวิตแอดมินในเซิร์ฟนี้สบายเหลือเกินค่ะมิวแวะมาที่ตรงนี้วัตถุดิบแล้วก็อาหารพิเศษเราจะเอาเนื้อค่ะมาค้าเป็นสแปมนี่จะคราวไว้กินสักหนึ่งกองแค่หนึ่งกองกินหนึ่งชาติก็ไม่หมดเรียบร้อยค่ะ64ชิ้นง้อได้มาแล้วสแปมเซฟวิตงามเพิ่มค่าอาหารเยอะมากดีๆค่ะทุกคนคะแล้วด้วยความที่สงสัยเขาเห็นบ้านเราว่ามันตะมูตะมีมากเขาก็บอกว่าทำไมบ้านแอดมินตะมูตะมีจังแล้วเขาก็เอาสิ่งนี้มาให้ค่ะปึ๊บมันคืออะไรผู้เล่นเอามาให้ค่ะไอเทมประมาณ 40,000 ชิ้นคือโอ้ยแบบเปย์น้อยๆใหม่เปย์ทีละเยอะเลยค่ะเห็นแอดมินขันเหล็กเขาก็เอาเหล็กมาให้ด้วยแล้วก็ข้าวโอ้โหดูสิคะคือแบบแอดมินก็แค่อยากจะทำแปลงปลูกพืชแบบเล็กๆน้อยๆเอาไว้ส่งเควสเขาบอกว่านี่โยนมาให้เป็นกล่องๆเป็นลังๆเลยค่ะเยอะมากโอ้สุดยอดขอบคุณจริงๆค่ะมิวเปิดตลาดผู้เล่นมาเจอน้องตุ๊กตาอีวอเกอร์โอ้ยอีวอเกอร์อีวอเกอร์เป็นน้องที่มิวอยากได้มากในซีซั่นก่อนค่ะในตอนที่เป็นเบต้าเพราะน้องน่ารักมากเป็นโมเดลตัวใหญ่อะมิวทำให้มันใหญ่ขึ้นแต่ราคาเห็นแล้วนี่กุมขมับนะเว้ยขายราคาซะแบบแอดมินคงหมดเงินแล้วมั้งเนี่ย200,000อยากได้อยากได้จริงๆนะเช็คตลาดประจำวันแล้วว้าไปดีกว่าดิลี่เควสค่ะเควสประจำวันเฮ้ๆก็แบบทำไม่ทำไม่รู้มิวจะกดเราไว้ก่อนเสมอค่ะเอามือเปล่าดีกว่ากดแง้มแง้มถือแว่นขึ้นมาว้าไปที่เกลือตรงนี้เลยค่ะไหนๆเห็นเขาได้ตุ๊กตาเราก็จำได้ว่าเฮ้ๆเราก็ต้องรับได้สิอ่ะ3เควสอะจึ๊บไอ้ได้กุญแจตุ๊กตา2ดอกนี่เลยค่ะอันนี้เดลิคีคือเปิดได้ทองโอ้ก็ดีนะขาดทองอยู่พอดีเลยออปชั่นแชทเซตติ้งถ้าแชทยาวไปก็ปรับความกว้างลงนิดนึงนี่อะไรคำว่าอะไรคะเนี่ยอ๋อให้เขียนตามตัวไอเราก็นึกว่าต้องกลับอักษรให้อ่านถูกค่ะไม่ใช่เลยเปิดนอนนอนน้อนต้องมาแล้วแหละเอ้ยมิวว่านะเราโอ้ยเดินหลายตัวเลยค่ะอีสิได้วิวเอ้ยได้น้อนวิวว่ะน้อเป็นไงเฮ้ยง้อไอเดมขิงสิคะได้มาแล้วใส่ที่หัวได้มาดีแววหนึ่งตัวเอ้ยดูว่าดีดูว่าดีเออถ้าเราดูในภาพนี้เห็นว่านอนจะนั่งอยู่ก็บนหัวแล้วว้าดีขออีกตัวนึงกล่องเปล่า กล่องเปล่าไม่เป็นไรอย่างน้อยได้แมวดูว่าคุ้มแล้วค่ะหนึ่งตัวเนี่ยคุ้มมากเลยโอ้วางได้ นอนชิวีน่ารัก เอามาเราอยากให้ทดสอบค่ะว่าวางได้หรือเปล่าที่โลกนี้โอเควางได้แปลว่าไม่ใช่ไอเทมเฟรมค่ะเพราะมิวเพิ่งทำการแบนไอเทมเฟรมออกไปไอเทมเฟรมเป็นเอนทิตี้ที่มีเยอะมากในเซิร์ฟเราแล้วมันแบบทำให้เซิร์ฟหน่วงเซิร์ฟแหลกค่ะก็เลยเอาออกไปน่ารักจริงๆน้อนแมวน้อนแมวน้อนแมวนี่นี่ที่นั่งของเจ้ายอดไปเลยค่ะทำเควสทำเควสทำเควสถ่ายค่ะปึ๊บน่ะเควสคอมพลีทกูต่อขอเวลาในการไล่ทำเควสประจำวันสักครู่ค่ะแล้วมิวก็จะมาเก็บฟักทองปึ๊บจะถึงไหมเนี่ยฟักทองเราก็แปลงร้อยเกินเรียบร้อยถึงพอดีค่ะมินิมอลนะแต่ก็ครบถือว่าดีไม้ไผ่เป็นเควสส่งค่ะแต่มิวมีเควสเก็บอ้อยด้วยเอ้ยหรือว่าส่งอ้อยน่าจะส่งอ้อยนะไม่ใช่เควสเก็บวาร์ปค่ะเดลี่เควสส่งไปเลยนี่ส่งไปให้ครบต้องบอกว่าตอนนี้การทำเควสของเราดูง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่ยังขาดคือเป็นพวกของดรอปจากมอนเตอร์ค่ะส่งอีก3อย่างปึ๊บปึ๊บได้มา22ค่ะมีอีก2เควสที่มิวยังทำไม่เสร็จเควสขุดนั่นเอง
ส่งเรียบร้อยแล้วได้ไป22เปิดเงิม ก็ยังเกลือเฮ้ยแต่เบตเทิลพาร์ทของมิวมาแล้วค่ะเดี๋ยวนะมีผู้เล่นทีพีมาอย่าบึ้งต้องเฟยก่อนเบตเทิลพาร์ทของเราย้อนกลับได้รับรางวัลดีกว่าอะไรเอ่ยอ๋อเหยื่อตกปลาค่ะไม่ได้ตกหรอกช่วงนี้เซิร์ฟแบบนวงๆอยู่ใช่ไหมผู้เล่นให้ดาบแครอทมาแล้วก็พวกแค่อยู่เฉยๆก็ได้ของแล้วโอ้เฮ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหดาบแงบเก็บของไม่เคยขาดอะไรใช่เหรอเนี่ยเปล่าอะไรคะอันนี้คือให้ย้ายเอ็นชานแต่ไม่ได้ให้ย้ายเราโอเคสามารถย้ายเอ็นชานได้ค่ะเรียกแอดมินมาย้ายเอ็นชานต้องเวยดาบเนเธอร์ไรต์หนึ่งเล่มค่ะเพื่อย้ายเอ็นชานมาเข้าสู่ดาบที่มีสกินดิฟสเลตเอมเมอรัลออลเอามาทำไม เอามาทำไมดิฟสเลตเอมเมอรัลออลเนี่ยเอามาทำไม มันไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะไม่ได้ใช้อะไรเลยนะนะมาอีกแล้วชีวิตแอดมินเขาบอกว่าผมเห็นว่าหายากก็เลยเอามาให้ดีฟสเลตอันนี้3รอบแล้วค่ะไหนดูสิเรามีเควสไหมมิวว่านี่อะไรอ่ะโอ้โหเควสให้ขุดมิวว่ามิวน่าจะทำเควสอมิทิสเสร็จแล้วนะคะโอ้คนคะตอนนี้ค่ะเป็นวายที่3มีสิ่งที่มิวอยากจะได้มากเลยก็คือเรื่องของดีฟโคนั่นเองฐานดีฟขุดด้วยซิลทัสอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเควสยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวขุดด้วยฟอร์จูนก่อนเรียบร้อยเควสคอมพลีทฐานดิฟเราก็ต้องใช้แต่อยากจะได้ดิฟอะไรเอ่ยฮะเออมีคนให้เบ็ดตกปลาเมนดิ้งมาค่ะต่อมาทำไมเขาให้มาทำไรให้เหรอใช่เบ็ดตกปลาเมนดิ้งโอเคโอ้ชีวิตแอดมินค่ะปึ๊บโอ้ยโอ้เออถ่ายอะไรนั่นถ่ายไปเกือบหน้าจมอยู่ข้างในเออถ่ายค่ะโอ้โหบล็อกไม่ดรอปเพราะว่าบล็อกถูกดูดเข้าตัวโดยอินชานเตเลเกเนซิสเรียบร้อยอันที่จริงนะวายนี่แหละเป็นวายที่สำหรับการใช้หาดิฟโคค่ะแต่ถ้ามิวจะซื้อเลยมิวก็ซื้อได้เงินที่เรามีมากมายจากการที่ถ่ายผู้เล่นวิธีการหาฐานที่ง่ายค่ะหาอย่างนี้เราไม่เจอหรอกเราจะต้องหาตามโพรงถ้ำค่ะน่าจะมองเห็นได้ง่ายกว่าโพรงถ้ำนี้มิวเคยมาแล้วนะไหนดูซิเดินเราต้องหาโพรงถ้ำใหญ่ๆค่ะที่เป็นชั้นความลึกประมาณเนี้ยแล้วก็ลองเดินหาดูอันนี้ไม่ใช่อันนี้ล่ะคะความลึกได้ไหมเฮ้เพชรแบบนี้ก็หายากเหมือนกันนะโอ้เพชรในวายขนาดนี้ค่ะนี่คือของแรเหมือนกันแต่น่าจะเอาไว้คราฟพิกแอคเอ็กควเอทค่ะก็คือเป็นพิกแอคแบบขุดรัวไอเทมแบบชนิดเดียวกันเนาะก็ดีนะเดินมองหาตามถ้ำค่ะดิฟเหล็กก็ใช้เหมือนกันบางทีก็เปิดเชดเดอร์บางทีก็ปิดเชดเดอร์ค่ะนี่ต้องชั้นประมาณไหมขุดเลยค่ะโอ้ดีหลายบล็อกหลายแร่มากๆเอาหมดค่ะดิฟสเลตคอปเปอร์ค่ะเป็นอะไรที่หาง่ายมากอย่างหนึ่งมิวไม่เข้าใจค่ะแถวเนี้ยเห็นมีการปักท็อตปักอะไรนะแต่เหมือนผู้เล่นไม่ขุดเลยค่ะไม่ขุดแร่เขาอาจจะตามหาแค่ฐานดิฟอย่างเดียวอะโดยที่เขาไม่สนใจแร่อย่างอื่นก็เป็นไปได้ค่ะเนี่ยทันเดี๋ยวนี้ขุดสิจะมีดิฟให้เราสักหน่อยไหมขุดเผื่อว่ามีโอกาสเจอค่ะวายที่เท่าไหร่วายที่13ไม่น่าจะเจอลึกไม่พอความลึกเท่าไหร่12มิวต้องลงไปให้ต่ำกว่านี้โอ้โหนั่นก็ต่ำเกินไปต่ำจนบ้านวอร์เดนแล้วค่ะยังไม่ได้ทันดิฟไม่แต่สักก้อนเดียวมิวลองมาหาโพรงถ้ำอื่นเพื่อลงดูบ้างค่ะโอ้โหแล่ขุดเอาไว้ทำเควส
แต่ตอนนี้อยากจะข้ามทองแดงไปก่อนเพราะอยากจะได้สามคูณสามไว้ที่เท่าไหร่47ไม่มีทางต้องต่ำมากกว่านี้ลงไปเอ้ยเอาไปนั่นไม่ชับนี่ไหวเท่าไหร่24ก็ถือว่ายังสูงอยู่ค่ะลงลงต่อลงต่อนี่ต้องประมาณนี้แหละขุด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 ชั้นระหว่างดีฟกับไม่ดีฟค่ะนี่ไงขนาดเดสโตนยังเป็นดีฟได้เลยค่ะพอแค่มีฐานเจนมาตรงเนี้ยเขาก็พร้อมที่จะกลายร่างเป็นดีฟให้เราอยู่แล้วโอ้ยนี่ขุดสิขุดสินี่ไงคะนี่แหละดีฟทานดีฟไว้ที่เท่าไหร่ไว้ที่4ค่ะบอกแล้ว3 4เห็นปะถ้าเจอเราก็จะเจออย่างนี้ค่ะคือเราต้องภาวนาให้มีฐานเจเนเรตในชั้นนี้แล้วพอฐานเจเนเรตมีโอกาสที่แบบเหลื่อมล้ำมาข้างล่างค่ะเราก็จะได้เป็นฐานดีฟนั่นเองอยู่ได้ดีฟมาเท่าไหร่5ก้อนว้าเป้าหมายคือ64เนี่ยเห็นไหมคะเรสโตนพอมันเจนมาแบบเหลื่อมล้ำลงข้างล่างเมื่อไหร่อ่ะใช่เลยใช่เลยตอนนี้มิวต้องการยาดำน้ำค่ะเราก็เลยแวะมาถ่ายกับผู้เล่นยาหายใจใต้น้ำเอากี่ขวดเอา10ขวดยาหายใจใต้น้ำแวะมาถ่ายค่ะถึงขนาดแอดมินต้องมาถ่ายกับผู้เล่นเลยเราอยากจะไปดำน้ำหาค่ะคือแบบแถวถ้ำที่มิวอยู่ใช่ไหมมีแต่น้ำเลยก็ต้องมียามีการโจนอนชีวีง่าหล่อสิเขากำลังเล่นนอนชีวีอยู่ค่ะนอนชีวีไงสวัสดีนอนน่ารักเลยเดี๋ยวไปไถก่อนรีไถไหนเอ่ยมาแล้วเขามาที่นี่เราก็มาตามเขาค่ะคิดมาเลยราคาเต็มค่ะเท่าไหร่27ไอเต็มทำได้มาแล้วคิดว่ามาไถเฮ้ยแอดมินไม่ใจร้ายขนาดนั้นค่ะ 3,000 ค่ะที่เหลือแถมโอ้โหแน่นอนคำสั่งในการจ่ายเงินผู้เล่นคือทะเปค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อของคนที่เราต้องจามจ่ายแต่ไม่เป็นไรแอดมินรวยแอดมินก็ไปไถตังค์ผู้เล่นมาเหมือนกันให้ไปหมื่นเลยเงินที่ไถผู้เล่นมาดังนั้นยาโอ้โหหาซื้อ10ขวดค่ะได้มา1ลังชีวิตแอดมินดีเลยใช่ไหมยอดเลยค่ะมีอะไรจะมาให้หรือเปล่าง้อนั่นน่ะผู้เล่นเอาไว้อีกแล้วค่ะนอนตัวใหญ่นอนข้างขาวก็เป็นลูกรักอีกตัวหนึ่งเราก็เลยขยายไซส์ให้นอนใหญ่กันแล้วก็นอนเอ็กซิลัตน่ารักยังไม่มีนี่ดูสิน่ารักน่ารักน่าฟัดน่าฟัดทุกตัวเลยค่ะแล้วมิวก็มาว่ายน้ำหาต่อเลยตอนนี้มีฐานดิฟอยู่แล้ว15ก้อนค่ะน้ำตาไหลมีแค่นั้นเองอ่ะแต่เรารู้อยู่ค่ะว่าในการที่จะทำพิกแอค 3x3 สำเร็จอ่ะอย่างน้อยจะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็สำหรับผู้เล่นที่แหลกค่ะแนะนำเลยนะว่าอย่ามาทำอย่างนี้นะว่ายน้ำขุดนี้เป็นอะไรที่แบบลำบากมากค่ะถูกไหมขุดแล้วผ่านไปสักแป๊บหนึ่งนั่นแหละจะออกมาค่ะยุ้ยโอ้โหโอ้ชีวิตบินมีปีกโอ้โหลงมาข้างล่างนี้เลยค่ะอ้าวมีผู้เล่นมาอีกแล้วค่ะเอาล่ะชีวิตแอดมินเขาจะให้อะไรเรานะอะไรเอ่ยตีได้เมื่อกี้ไหนดูสิอินฟินิตี้โอเคก็ขอบคุณค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเอนชานของดีแต่ถ้าเขารู้จักเอ็ดมินดีเขาจะรู้ว่าเอ็มที่มิวนั้นไม่ค่อยใช้ธนูค่ะอินฟินิตี้มันของใช้ธนูใช่ไหมเราไม่ค่อยใช้ธนูเท่าไหร่แต่ว่าคุณรันดบีอ่ะจะเป็นคนที่ชอบใช้ธนูมากไอ้เราไม่ใช้แต่ว่าขอให้มาเราก็รับเอ้ยรับหมดค่ะกดไปค่ะแล้วก็ว้าไปที่ทาวเซ็นเตอร์
ปึ๊บด้านหน้าของทาวน์เซ็นเตอร์เห็นไหมนั่นคืออะไรแน่นอนว่านี่ล่ะค่ะของคราฟพิกแอคสามคูณสามซิลทัศโอ้โหต้องการของหลายอย่างก็คอยด้วยยังไม่มีนี่ไงซิลทัศกับเมนดิ้งยังไม่มีค่ะอิฟฟิเชนซีหาอันเบรกกิ้งนั่นหาไม่ยากแต่ใบขุดเทอร์นอลหนึ่งสองสามสี่ใบขุดหนึ่งสองสามสี่ชึบชึบชึบวันดีนายใบขุดหนึ่งไม่ได้เพราะว่าไม่มีดีฟฐานค่ะใบขุดสองอันนี้ใบขุดสี่เนาะได้นี่ใบขุดสองก็ได้อันสุดท้ายต้องมีสโตนธรรมดาสโตนธรรมดามิวได้มาแล้วค่ะมีคนได้อุ้มหมูน้องตายต้องบอกว่าเนื่องจากมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเยอะใช่ไหมทำให้ตอนนี้ค่ะอุ้มหมูน้องตายจากเติมที่เป็นของแร่แร่เริ่มไม่แร่แล้วราคาเริ่มตกลงค่ะเพราะว่าหากันได้เยอะมากๆเลยโอ้โหทุกคนมาคุยกับ NPC ตัวนี้ช่างเป็น NPC ที่ฮอตจริงๆเฮ้ยมิวได้มา3ใบแล้วใบขุด1 2 3ค่ะโอ้นี่หน้าตาเป็นไงหน้าตาแร่อันเนี้ยทำเองเอาล่ะอย่างน้อยอย่างน้อยได้มา3ใบแล้วเอามาเก็บสะสมยังคราฟไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยได้มา3ใบก็มันขาดดีฟฐานจริงๆน่ะวันนบีอยู่ไหมวันนบีเฮ้ยอยู่ด้วยอยู่ได้นิดจอด MSG ค่ะวันนบีจอดอย่าได้3คูณ3มีแบบมีเหลือเศษบ้างไหมต้องถามว่ามีเหลือเศษบ้างไหมวันนี้ไทยอีกแล้วชีวิตแอดมินเราจะให้ไหมนะก็จะมีไหมนะมีเหลือเศษบ้างไหมดีฟอะดีฟฐานอะดีฟเวนดิ้งซิลดีฟเวนดิ้งซิลมีไหมชีวิตนุ่นเนี่ยนี่คือสภาพบุคคลที่มีเงินมากที่สุดในเซิร์ฟเราค่ะรวยมากนะแต่ชุดสภาพชุดไม่ยอมอัพเป็นเนเธอร์ไรท์เลยดูเขาทำมีอยู่4อันมีอยู่4อันแน่ให้รีดไถไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเอ้ยไหนนี่อะไรเทอร์โน่เดี๋ยวนะเฮ้ยเทอร์โน่แต่ทำไมเขียนว่าฟอร์จูนโอ้อันนี้ฟอร์จูนเทอร์โน่เวอร์ชันฟอร์จูนเฮ้ยไม่เอาไม่เอาสิวสิสิวอ่ะสิวอ่ะสิวสิวมีสิวไหมไม่เอาเลือกค่ะเลือกไถก็เลือกนะไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่มีค่ะมีเหลือแต่หนังสือเอาสามคูณสามปัญหายากจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดีฟทานไม่ได้ไม่เป็นไรเช็คดูตลาดสักหน่อยสิมีคนขายไหมเอ่ยเมนดิ้งนั้นมีเงินแค่500,000จับต้องไม่ได้ค่ะข้ามไปเลยหนังสือเอนชานอันนี้อะไรกระดูก24เหรออู้50,000เรามีฟาร์มกระดูกแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ FK เลยไอ้ efficiency 5โอ้โหปุริแท้75,000รู้อ่ะว่ามันคือของที่ต้องใช้นี่อัดยายซื้อขนมยายรีดไตวันนวีมาเอาเงินไปซื้อของวันนวีค่ะนี่มันอะไรกันนี่มันชีวิตแอดมิน75,000น้ำตาจะไหลเป็นสายเลือดอัดยายซื้อขนมยายชัดเจนค่ะมีใครขายซิลไหมแต่หมิวมั่นใจแหละพวกซิลทัศอะไรอย่างเงี้ยในตลาดมีเท่าไหร่ก็มีแต่คนหยิบค่ะขนาดเอ็นชานธรรมดายังขายกัน70,000อย่างอื่นเล่มละ10,000-20,000ก็ของมันต้องกินต้องใช้ต้องถามมีในเท่าไหร่ไหมไถยันในเท่าไหร่เอาสิมีไหมมีไหมสิบก้อนสิบก้อนเอ้ยอันนี้มีคนมาเรายังรับไม่ได้ค่ะเราจะไม่รับผู้เล่นถ้าเราอยู่บ้านคนอื่นค่ะน้ำตาจะไหลเป็นละสายเลือดอะไรคือเกินในเท่าไหร่ตั้งโอ๊ยเนเธอร์ไรต์ตั้งอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอานี่เอาวางคืนเอาแค่นี้พอมักน้อยมักน้อยเอาแค่10พอ
เอาแค่สิบพอได้มาสิบเนี่ยเท่าไหร่นี่มันคือการไถเฮ้ยไถมาไว้ค่ะเอ็นชานหมิวครบแล้วเน่เห็นมาโอ้วิวขาดเมนดิ้งกับขาดดีฟค่ะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสินะโอ้มีผู้เล่นจะมาค่ะเอาล่ะถ้าเราอยู่บ้านเราใครอยากมาก็มาต้องอยู่ที่บ้านใครอยากมาก็มาได้ค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านคนอื่นเรารับไม่ได้โอ้ผู้เล่นเอาเค้กมาให้ตอนแรกเขาจะเอาเนเธอร์ไลท์มาให้เราด้วยใช่ไหมคะขอบคุณมากๆแอดมินนั้นมีของกินดีจริงๆเก็บเค้กไว้เลยก็ว่าอยู่มาเอาอะไรมาให้ใช่ไหมโอ้เค้กนั่นเองค่ะทีมีคนบอกจะให้แมวจะให้แมวแกเราเรงโอ้ยขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆดีงามโอ้ทีวีวันวีไม่เอาแมวมาให้มีคนให้เรามาเราก็ให้เขากลับโอเคถือเป็นค่านี้เท่าไหร่ยอดเลยค่ะแมวส้มมันเป็นแมวโรคจิตให้แมวส้มมันเป็นแมวโรคจิตให้การไหนเท่าไหร่ให้แมวคมไหมคะแมวก็หายากนะเนเธอร์ไลท์ก็หายากเหมือนกันแมวชมแมวส้มมันเป็นแมวโรคจิตเราให้ค่ะเพราะว่าเรามีน้อนอีกหนึ่งตัวอยู่ที่นี่แล้วไงล่ะเราเพิ่งได้มาเลยทั้งหมดที่อยู่ได้มาตรงนี้ค่ะสัก 80-90% ผู้เล่นให้มาทั้งนั้นมีแค่ตัวใหญ่นี่แหละที่เป็นของหมิวจริงๆแล้วก็น้อนสีส้มตัวนี้ค่ะเป็นของเราจริงมีคนให้มาจ้าเราก็น่ารักเลยน้อนหลายตัวน้อนหลายตัวแล้วก็มีคนให้เป๊ปซี่โอ้เป๊ปซี่มันคือของเริ่มต้นเควสประจำวันไงนี่เรามีสแปมไว้บริโภคแล้วของดีผิวยังคราฟไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการค่ะวาร์ปก่อนปึ๊บไปยังเดลี่เควสเควสสุดท้ายส่งเรียบร้อยปึ๊บ4วินาทีไอ้นายเราไม่เคยคุยกับนายเลยนะปกติเราจะให้แต่คำสั่งไม่เคยมากดที่ NPC นี้เลยค่ะร้านค้าบอดมิวก็ไม่เคยกดปกติจะให้แต่คำสั่งเซลออบ้านกาชาต้องดอกสุดท้ายเบนดิ้งน้ำตาจะไหลเป็นสายเลือดก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะแต่วันนี้มิวว่าคุ้มแล้วนะคุ้มแล้วในการรีไถเพลเยอร์ค่ะโอ้โหก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีอัดยายซื้อขนมยายจริงๆเลยชีวิตแอดมินค่ะตอนนี้จากเงินเหลือมีเงินประมาณ 800,000 ใช่ไหมเหลืออยู่ 500,000 ค่ะที่รีไถผู้เล่นมาได้เราต้องเอาไว้ให้คุ้มค่าพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะมิวว่ามิวต้องได้ 3x3 เลยนะแต่เราจะต้องหาวิธีค่ะว่าจะใช้วิธีไหนถึงจะได้เมนดิ้งมาเมนดิ้งมันคือของหายากค่ะไปรีไถผู้เล่นมันก็ไม่ได้หรอกเนาะเก่งใจจริงๆเวนดิ้งแต่ไม่รู้จะหายังไงค่ะเพราะว่ามันต้องหาได้จากเควสประจำวันเท่านั้นแหละการตกปลาก็ยากจะหาในแบบพวกดันเจียนหรือว่ากล่องสมบัติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่เป็นรูทปกติใน Minecraft อ่ะอย่างเช่นบ้านวอร์เดนก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็ต้องลุ้นอ่ะต้องลุ้นให้เราออกเวนดิ้งมาค่ะเมื่อนั้นแหละเราถึงจะทํา 3x3 ได้โอเคมีผู้เล่นเรียกอีกแล้วค่ะ Enchant Sweeping ไม่ได้ผู้เล่น Bedrock ค่ะจะไม่สามารถ Enchant พิเศษได้ก็เลยต้องให้ผู้เล่นจาวาช่วยเอ็นชานให้นั่นเองค่ะโอเคพันนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าใน mewalliance.com พันนี้บ๊ายบายค่ะ